ในตอนนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับหรือ procedure กระบวนการทำงานนั้นคืออะไรครับกระบวนการทำงานก็คือขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติการของการทำงานที่เรากำลังจะนำเอา IT ไปใช้ซึ่งเราก็ได้เกริ่นไปแต่ตอนต้นๆแล้วว่าในกระบวนการทำงานนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการใช้ระบบ IT แล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบถึงขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานด้วยพูดง่ายคือเมื่อใช้ระบบ IT แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยจะเปลี่ยนไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ IT แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดกระบวนการทำงานนี่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยนะครับอันนั้นเรายังเรียกว่าเรายังใช้ IT เนี่ยไม่ได้เต็มประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใช้ IT แล้วเนี่ยขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงถ้ากระบวนการเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า IT นี่มีประโยชน์แต่กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าอันที่หนึ่งคือบุคลากรเนี่ยซึ่งบางครั้งทำงานมานานเนี่ยการที่เราจะไปเปลี่ยนให้เขาไปทำงานอีกแบบนึงหรือเปลี่ยนกระบวนการคิดเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะดังนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการทำงานเนี่ยอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเลยนะครับเราเรียกว่าเป็นการปรับรื้อโครงสร้างทางธุรกิจภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น business process reengineering ผมขออนุญาตเรียกย่อๆว่าเป็น BPR กระบวนการนี้เกิดมานานพอสมควรแล้วครับเกิดมาในกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะกระบวนการแบบ VPR เนี่ยจะไม่สนใจเลยว่าระบบเดิมทำมายังไงแต่ว่าจะเอาระบบ IT เนี่ยเข้าไปใช้ในระบบใหม่เลยหลายคนคงจะจำได้นะครับว่าถ้าใครเคยไปธนาคารเนี่ยในสมัยก่อนๆนู่นเลยนะครับจะเห็นว่าธนาคารในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมครับมีคนเยอะๆเวลาจะไปฝากเงินถอนเงินเนี่ยจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มจะต้องไปนั่งคอยเสียเวลากว่าจะทำการเบิกเงินถอนเงินได้เนี่ยไปถอนต่างสาขาก็ไม่ได้นะครับเป็นต้นอันนี้คือธนาคารในอดีตแต่ธนาคารในปัจจุบันจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไปตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับมีเป็นบูธเล็กๆก็ยังมีนะครับเข้าไปแล้วก็ไปกดบัตรคิวนะกดบัตรคิวเสร็จจะฝากเงินถอนเงินก็เสร็จอยู่ในเคาน์เตอร์นั่นแหละครับอันนี้คือผลที่มันเกิดจากกระบวนการ BPR นั่นคือกระบวนการ BPR เนี่ยนะครับเน้นที่ประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจเพราะฉะนั้นระบบเดิมเป็นมายังไงเนี่ยไม่สนใจเอาระบบใหม่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นระบบ IT ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกระบวนการเนี่ยนะครับนะเราก็จะเอากระบวนการใหม่เนี่ยลงไปแทนที่กระบวนการเดิมจากนั้นในกระบวนการใหม่ที่ผ่านกระบวนการ BPR แล้วเนี่ยเราค่อยเอาระบบ IT เนี่ยใส่เข้าไปดังนั้นเมื่อมีกระบวนการดิจิทัลใส่เข้าไปในระบบเนี่ยกระบวนการทำงานใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเอา IT เข้าไปเสริมด้วยเนี่ยก็ทำให้การทำงานนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็รวดเร็วทันใจลดค่าใช้จ่ายวิธีการแบบที่สองเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นเนี่ยมากกว่าแบบที่หนึ่งการปรับรื้อแบบที่2นะครับเรียกว่าการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น Business Process Improvement หรือ BPI BPI เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแต่จะเปลี่ยนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงให้ลดระยะเวลาปรับปรุงให้ลดค่าใช้จ่าย
ดังนั้นกระบวนการของ BPI เนี่ยก็ยังคงอาศัยกระบวนการขั้นตอนเดิมอยู่แต่ว่ามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นลดขั้นตอนมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามักจะใช้กระบวนการ BPI ส่วนกระบวนการ BPR หรือกระบวนการ Reengineering เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกับองค์กรค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเมื่อกระบวนการนะครับที่ผ่านมาแล้วถ้ามีกระบวนการในการทำ BPR ก็ตามหรือ BPI ก็ตามเสริมเข้าไปก็จะทำให้กระบวนการที่เรากำลังทำในเรื่องของ IT เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเมื่อเรามีการพัฒนาระบบ IT แล้วเนี่ยเราจึงไม่ควรจะละเลยกระบวนการในการที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเข้ามาช่วยเราอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทโฟนก็ตามแท็บเล็ตก็ตามระบบสื่อสาร 3G ก็ตาม 4G ก็ตามเนี่ยเหล่านี้เนี่ยล้วนทำให้กระบวนการคิดหรือกระบวนการทำงานเนี่ยมีผลในการเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นคำถามง่ายๆคือธนาคารเนี่ยถ้าเราไปธนาคารเนี่ยธนาคารก็ต้องมีเวลาเปิดเวลาปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดธนาคารบนโมบายเนี่ยนะครับหรือโมบายแบงกิ้งเนี่ยเราทำธุรกรรมเวลาไหนก็ได้โดยอาศัยเทคโนโลยีแนวคิดแบบนี้แหละครับเรียกว่าแนวคิดที่มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการปรับปรุงกระบวนการดังนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้จึงจะต้องเข้ามาแทรกอยู่ในกระบวนการพัฒนาแต่ความยากอยู่ตรงนี้ครับความยากอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยให้เข้าใจกระบวนการใหม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากดังนั้นในบางองค์กรเนี่ยนะครับจึงจะต้องมีการทำเรียกว่าการทำ change management หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือการบริหารความเปลี่ยนแปลงมีชื่อเรียกหลายชื่อตรงนี้จะต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดนะครับของคนก่อนนะว่าวิธีคิดของคนในองค์กรเราเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดให้คิดแบบใหม่พูดง่ายคือต้องคิดใหม่ทำใหม่ได้แล้วคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยก็จะไปส่งผลกระทบถึงกระบวนการทำงานเมื่อกระบวนการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็จะส่งผลกระทบถึงระบบ IT ทั้ง IT เนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายเลยครับที่เราจะต้องมาพัฒนาดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปถึงในเรื่องของโครงสร้างของ peopleware เนี่ยในเรื่องของบุคคลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ตาม CEO ก็ตาม Project Manager ก็ตามผู้อำนวยการก็ตามนักพัฒนาต่างๆก็ตามเนี่ยทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆดังนั้นในตัวอย่างถัดไปเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการที่มีการทำในลักษณะของbusiness process reengineering เนี่ยนะครับหรือการปรับรื้อโครงสร้างทางธุรกิจเนี่ยกับกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือเป็นการปรับปรุงกระบวนการที่เรียกว่าเป็น business process improvement เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแล้วผลของกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างแล้วระบบ IT เนี่ยจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดูแลรับผิดชอบนะคะมีการพัฒนาเป็น2รูปแบบนะคะวิธีแรกก็คือการใช้บริการจากบริษัทข้างนอกค่ะคือการเอาท์ซอร์สเพราะว่าบางระบบที่เป็นระบบที่ใหญ่ๆอะค่ะเหมือนกับเราใช้ทีมที่เขามีความสามารถหรือความรู้เฉพาะทางเนี่ยจะทำให้ระบบเรามีความเสถียรแล้วก็การพัฒนาทำได้รวดเร็วแล้วก็มีทีมที่ซัพพอร์ตเวลาเราเกิดปัญหาค่ะวิธีที่2ก็คือเรามีทีมที่จะพัฒนาระบบเองจะเป็นระบบเช่นระบบประเมินระบบสรรหาอะไรอย่างงี้นะคะใช้ทีมของเราเองทำค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเป็นบุคลากรภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์เองค่ะส่วนเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการนะคะเท่าที่ทำงานมาเนี่ยเราใช้วิธี
เป็นการปรับปรุงกระบวนการแบบปรับเป็นบางส่วนไม่ได้รื้อทิ้งทั้งหมดเพราะว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยมันทำงานได้อยู่แล้วแล้วก็ปัญหาที่เกิดมักจะเป็นจุดหรือการเพิ่มอะไรขึ้นมาไม่จำเป็นต้องรื้อทั้งหมดสามารถต่อยอดได้จากระบบเดิมได้อยู่แล้วก็จะไม่เสียเวลาในการพัฒนามากระบบงานที่มีการเอาท์ซอร์สมาจากบริษัทด้านนอกนะคะระบบบริการการศึกษาอันนี้ก็จะเริ่มแต่นักศึกษาที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของเราไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนการทำหนังสือต่างๆจนกระทั่งเด็กจบอะค่ะฐานข้อมูลเขาจะใช้เป็น Oracle ค่ะส่วนแบ็คข้างหลังนะคะจะใช้เป็น Access 2010ถ้าส่วนบริการของนักศึกษาก็จะเป็น ASP ค่ะอันนี้เป็นหน้าจอที่เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมใช้ในการทำงานเกี่ยวกับนักศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นพวกประวัตินักศึกษาว่าเขาเข้ามาที่ปีไหนอยู่คณะใดค่ะอันนี้เป็นประวัติแล้วก็เขาจะจัดหมวดหมู่ไว้ค่ะเช่นเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลหลักก็ว่ากันด้วยประวัติของนักศึกษาถ้าเป็นตารางเรียนตารางสอนนี่ก็เปิดพวกรายวิชาเริ่มต้นปีภาคใหม่นะเขาก็จะมาจัดการว่าของวิทยาเขตนี้ปีนี้พ.ศ.นี้แล้วก็เปิดวิชาอะไรบ้างส่วนระบบที่บอกว่าในทีมของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมได้พัฒนาเองนะคะเช่นระบบการประชุมค่ะตอนนี้เขาพัฒนามาครั้งแรกเลยคือให้มหาวิทยาลัยใช้ในการประชุมพวกคณะบดีค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะเอาส่วนที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยให้กับหน่วยงานที่สนใจที่ขอไปใช้นะคะเช่นคณะศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสำนักหอสมุดกลางหรือว่าสภามหาวิทยาลัยอันนี้ลองทดลองดูของศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าตัวเองมียูเซอร์อยู่จุดประสงค์คือจะช่วยลดกระดาษเหมือนให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประชุมนั้นเนี่ยเขาสามารถเข้าไปอ่านวาระได้เองว่าจะมีวาระอะไรที่เข้าเนี่ยคนเข้าประชุมทั้ง10ท่านก็จะกลายเป็นเอกสารที่10ชุดกับวิธีที่เอาระบบนี้มาใช้เนี่ยก็จะลดกระดาษลงไปได้บางอย่างเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาก็เปิดอ่านในนี้ได้เลยการออกแบบหน้าจอก็ค่อนข้างใช้งานง่ายอยู่ส่วนอีกระบบนึงจะเป็นการต่อยอดจากระบบบุคลากรอันนี้ก็เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเองคิดว่าน่าจะมีส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของตนเองค่ะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางว่าจะเปิดให้แก้อะไรบ้างค่ะที่ทำก็จะประมาณนี้ค่ะโดยสรุปในเรื่องของกระบวนการนะครับหรือ procedure เนี่ยเมื่อเราใช้ระบบ IT แล้วเนี่ยจะส่งผลถึงกระบวนการทำงานดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะต้องทำการพัฒนาระบบ IT เนี่ยจึงต้องไปพิจารณากระบวนการทำงานก่อนแล้วเมื่อจะต้องใช้ IT เข้าไปแล้วเนี่ยจะส่งผลถึงการปรับรื้อหรือจะปรับปรุงถ้าปรับรื้อโครงสร้างเลยหมายความว่าเราจะไม่สนใจกระบวนการทำงานเดิมเลยว่าเป็นอย่างไรเรานำกระบวนการทำงานใหม่เนี่ยเข้าไปแทนที่ระบบ IT ก็จะเป็นระบบใหม่ที่เข้าไปแทนที่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Business Process Reengineering เรียกย่อๆว่าเป็น Reengineering วิธีการแบบที่2ซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับบ้านเราก็คือลักษณะที่เรามีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมโดยเอาระบบ IT เข้าไปเสริมซึ่งเราก็เรียกว่าเป็น Business Process Improvement ทั้ง2กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือต้องการที่ทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นกระชับรวดเร็วลดขั้นตอนสรุปแล้วก็คือว่าเมื่อเราต้องการจะพัฒนาระบบ IT แล้วเนี่ยกระบวนการไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ Reengineering ก็ตามหรือลักษณะของการ Improve ก็ตามมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบ IT ครับ